สวัสดีค่ะ,คะตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่ห้องสมุด SCG Experience พื่อจะค้นหาเรื่องราวตามความชอบนั่นเองค่ะอืมผมชอบเรื่องความคิดสร้างสารรค์ออกแบบส่วนเบสชอบอะไรเท่ๆอย่างวิศวกรรมค่ะวันนี้ก็เลยได้อ่านหนังสือทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยเลยพูดถึงภาษาไทยแล้วตะกี้ป๊อบไปหาหนังสือมาค่ะแล้วเจอพี่คนนึงเขาชอบหนังสือเล่มเดียวกับบ๊อบเลยแล้วเขาก็เป็นคนเวียดนา พูดและอ่านภาษาไทยคล่องมากมากเลยล่ะค่ะพูดถึงภาษาไทยวันนี้เราต้องคุยกันยาวค่ะแล้วมาดูกันนะคะว่าวันนี้มีอะไรที่น่าสนใจค่ะมีน่าเชื่อเลยนะคะว่าเพื่อนบ้านอาเซียนของเราจะสนใจภาษาไทย แต่ส่วนเด็กไทยเนี่ยนับวันยิ่งใช้ภาษาไทยปิดเพี้ยนๆน,นั่นนะสิเบสเคยอ่านข่าวเจอด้วยนะคะเขาบอกว่าในตอนนี้สมาชิกอาเซียนเขาได้กำหนดภาษาไทยให้เป็นภาษาที่นักเรียนจะต้องเรียนเป็นวิชาที่2รองจากภาษาอังกฤษค่ะ แล้วการที่เขาเข้ามาสนใจอยากเรียนภาษาไทยก็เพราะว่าเขาจะได้เป็นการเปิดโอกาสที่จะได้ทํางานร่วมกับคนไทยนั่นเองค่ะแล้วอีกอย่างที่เขาว่ากันว่ายิ่งรู้หลายภาษาก็ยิ่งได้เปรียบคนอื่นนั่นเองค่ะอย่างนี้เราต้องรณรงค์การใช้ภาษาไทยในกลุ่มเพื่อนของเราล,ละไม่งั้นก็จะกลายเป็นว่าภาษาอังกฤษก็ไม่เก่งภาษาไทยก็สูเขาไม่ได้นะคะถ้าอยากเก่งภาษาไทยถ้าอย่างนั้นต้องตั้งใจติวเข้มวิชาภาษาไทยด้วยนะคะ ความเคารพสวัสดีครับน้องๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการติวเข้มเติมเต็มความรู้นะครับแล้วก็ขอสวัสดีน้องๆในห้องส่งนะครับโรงเรียนปัญญาวิทย์นะครับจังหวัดตรังแล้วก็น้องๆอีก6โรงเรียนนะครับที่เข้ามาอยู่ในห้องบันทึกในวันนี้ด้วยนะครับทีนี้วันนี้นะนะเดี๋ยวพี่จะมาอธิบายข้อสอบในการหลักการทําข้อสอบ วิชาภาษาไทยกันต่อนะมาจามาัดอธิบายต่อจากในครั้งก่อนที่เราได้พบกันไปนะทีนี้เนี่ยหัวข้อในวันนี้เนี่ยมันก็จะต่อเนื่องจากในครั้งก่อนนะคือในในครั้งก่อนก่อน,น้องๆจำได้ไหมในครั้งที่เราเรียนกันในครั้งก่อนเนี่ยที่พี่มาอธิบายน้องๆไปเนี่ยคือการทําข้อสอบเกี่ยวกับพื้นฐานของวรรณคดีถูกป่าจำได้ไหมพื้นฐานของวรรณคดีที่เราได้พูดกันในลักษาะของโบหารภาพพจน์ ถูกไหมโบหานภาพโพสต์ในเรื่องของอะไรนะการเล่นคําต่างๆการเล่นเสียงต่างๆถูกไหมครับน้องๆคนใดนะที่เพิ่งจะมารับชมในวันนี้น้องๆลองไปดูในลักษณะของทีวีออนมานในเว็บไซต์ของ ETV ย้อนหลังได้นะครับน้องๆสามารถดาวน์โหลดเอกสารด้วยนะน้องๆที่อยู่ทางบ้านถ้าเกิดชมเปล่าๆเนี่ยชมเฉยๆอาจจะไม่ได้เห็นตัวหนังสือฉะนั้นน้องๆอย่าลืมไปดาวน์โหลดเอกสารนะครับทุกคนนะทีนี้อวันนี้พี่มาอธิบายต่อใน ขอเป็นข้อสอบข้อที่9ต่อเลยดูข้อเกแล้วก็ถามว่าอะไรข้อใดกล่าวถึงข้อความต่อไปนี้ไม่ถูกต้องเวลาทําข้อสอบเนี่ยไอ้คำว่าไม่ใช่ไหมต้องระวังระวังมากๆไม่ไม่ใช่มากที่สุดน้อยที่สุดถูกปะต้องระวังให้ดีข้อความในข้อใดข้อใดกล่าวถึงข้อความนี้ไม่ถูกต้อง ตัวเลือกก็มีอะไรบ้างประมาณไหนมีนิยามศัพท์มีบรรยายโวหารเป็นการโน้มน้าวใจมีคำสำคัญคือความยุติธรรมอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันเอ๊ะมีคีย์เวิร์ดน้องๆจำได้ปะคำสำคัญคำสำคัญคือคำที่กล่าวแบบไหนกล่าวบ่อยๆหรือกล่าวถึงอะไรถูกปะอันไหนคือคำสำคัญนะอ่ะเรามาเริ่มต้นเลยทีนี้เวลาอ่านพ,พี่เหมือนเดิมอ่ะ หลักการอ่านของพี่เวลาพี่ทําข้อสอบหรือใดก็ใดก็ตามนะสิ่งที่ต้องฝากน้องๆทุกคนเวลาอ่านข้อสอบแบบนี้น้องต้องอ่านแบบมีสติพี่ขอคําเดียวเลยคือสติไม่ใช่อ่านแบบอ่านนิยายเข้าใจบ้าเริ่มเลยนะเขาบอกว่าความยุติธรรมคือ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 การกระทําที่ชอบด้วยเหตุผลนะคือการกระทาที่ชอบด้วยการกระทําที่ชอบด้วยเหตุผลนั้น จึงจึงเป็นสิ่งจำเป็นนะสำหรับทุกคนทุกหนทุกแห่งเอาแค่นี้ก่อนพี่เห็นคาว่าคือความยุติธรรมคือคือนี่คือการนิยามเปล่าถูกปะถ้าไม่ใส่คาว่าคือมีคำว่าอะไรแทนคาว่าคือปะเป็นหมายถึงหมายความว่า,าลักษณะเนี้ยเขาเรียกว่าโวหารอะไรเนี่ย โหาลายอธิบายโวหานเมื่อกี้ได้ยินอุปรรลักษ์เห็นเป็นจะอุปรรลักษ์เป็นคือถูกปะ่ะนะอันนี้ถ้าเรามองโวหานการเขียนเนี่ยเป็นอธิบายโหานอาธิบายแบบให้คําจํากัดความถูกปะ่ะนะความยุติธรรมคือการกระทําที่ชอบด้วยเหตุผลนั้นจึงเป็นจึงเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับทุกคนทุกหนทุกแห่ง บางคนเข้าใจว่าความยุติธรรมเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่เป็นผู้ให้ตนเป็นผู้รับความเข้าใจเช่นนี้ผิดอันที่จริงยุติธรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องมีให้แก่กันถูกป่ยุติธรรมต้องมีให้เป็นมนุษย์ทุกคนต้องมีให้แก่กันเรามาดูทีละข้อนะข้อไหนถูกแน่นอนนิยามศัพท์ถูกแน่นอน อะไรอันไหนถูกอีกมีคําสําคัญคือยุติธรรมใช่ไม่ใช่ใช่พอเขากล่าวบ่อยถูกปะกล่าวจุดไหนบ้างความยุติธรรมอ่าจุดที่หนึ่งอะไรอีกความยุติธรรมเป็นแล้วก็อีกยุติธรรมถูกปะเนี่ย 9. กล่าวกี่แหงสามแหง่งแสดงว่าจุดสําคัญแล้วแหละถูกปะคําสําคัญแล้วล่ะเพราะเขากล่าวตั้งสามครั้งถูกปะ กล่าวสมรอบ1 2 3จริงไหมอ่ะต่อไปเหลือ2ตัวเลือกระหว่างโน้มน้าวกับบรรยายบรรยายนโน้มน้าวเนี่ยน้องๆว่าข้อไหนไม่ใช่น้องๆชาวบุรณะเลือกข้อไหนระหว่างบรรยายหรือโน้มน้าวโน้มน้าวอ่ะน้องๆตอบโน้มน้าวนะ น้องๆที่เหลือตอบไปได้ระหว่างบรรยายหรือโน้มน้าวบรรยายน้าวอ่าฟังอ่ะเรามาดูระหว่างบรรยายกับโน้มน้าวเนี่ยที่ถามว่าข้อนี้มีการโน้มน้าวไหมถ้าน้องอ่านดีๆเขาบอกว่าอะไรโน้มน้าวตรงไหนนี่ไงเป็นการกระทําที่ชอบด้วยเหตุผลจึงจําเป็นที่จําเป็นสําหรับทุกคนทุกคนทุกแห่ง ความยุติธรรมเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่เป็นผู้ให้ตัวเป็นผู้รับนะความเพราะเช่นนี้ผิดยุติแท้ที่จริงแล้วอันที่จริงเนี่ยยุติธรรมเป็นสิ่งที่มันทุกคนต้องมีให้แก่กันเนี่ยประโยชน์ตรงนี้เขากําลังโน้มน้าวให้น้องๆทุกคนมีความยุติธรรมถูกปะแต่พี่ถามว่าบรรยายเนี่ยพี่ถามว่าบรรยายนเนี่ยบรรยายในนี้มันไม่เกี่ยวข้องถามว่าโวหารลักษณะคําพูดแบบใด หรือข้อความแบบใดบ้างที่มันเข้าข่ายลักษณะของบรรยายโวหารถ้าเห้ยเห็นภาพไม่ใช่ถ้าเห็นภาพต้องเป็นะายพันนา,นาจริงหรือเปล่าถ้ามันเป็นในลักษณะนี้น้องๆดูถ้ามันเป็นลักษณะของบรรยายโวหารเนี่ยมันจะต้องเข้าข่ายว่าเราต้องทราบใครทำอะไรที่ไหนเมื่อ,อไหร่อะอย่างไรโอ้โหจะละเอียดขนาดนั้นก็ดี ถูกไหมแต่ข้อนี้มันเข้าข่ายแบบนั้นปะไม่ข้อนี้ข้อนี้ไม่มมมได้เข้าข่ายบรรยายแต่ข้อนี้เข้าข่ายโวหารไรอธิบายถูกปะข้อนี้เข้าข่ายอธิบายโวหารนะเป็นความทีิทธรรมคือการกระทําที่ชอบด้วยเหตุผลจึงจำเป็นเป็นสิ่งจําเป็นสำหรับทุกคนทุกหนทุกแห่งบางคนเข้าใจว่าความจริยธรมเป็นเรื่องที่น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 ี่ถูกไหมข้อนี้เป็นอธิบายโวหาร คำตอบคือข้อ2นี่ดูข้ออ่ะทุกคนดูข้อ10ดูข้อสอบข้อนี้นะน้องๆอย่าลืมนะน้องๆที่รับชอมอมู่ทางบ้านถ้าเกิดเพิ่งเปิดมาในวันนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมนะว่าก่อนที่เจะมาสอนในวันนี้เนี่ยน้องๆอย่าลืมไปติดตามครั้งที่แล้วด้วยจริงไหมครั้งที่แล้วก็สําคัญดูข้อที่10บเขาบอกว่าการส่งสารในข้อใอดมีเจตนาต่างกับข้ออื่นคีย์เวิร์ดอยู่ไหนคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดคืออะไรเจตนาต่างด้วย เอ้พี่ถามว่าเจตนาในประโยคเนี่ยเรามีเจตนากี่เจตนาเจตนาในประโยครู้ไหมหัวข้อนี้หัวข้อนี้น,นะอยู่ในความรู้ในเรื่องประโยคชั้นม .5 ห,หนังสือเล่มฟ้าฟ้าอ่านบ้างรู้เปล่าการส่งสารในข้อได้มีเจตนาเจตนาข้อที่1คืออะไร1คืออะไรแจ้งอะไรแจ้งให้ทราบ ข้อสชื่อว่าอะไรถามให้ตอบนะถามให้ตอบแนวที่3มคืออะไรอ่าบอกให้ทำใช่ไหมนะบอกให้ทำนะแจ้งให้ทราบถามให้ตอบนะแล้วก็บอกให้ทำบอกให้ทำก็คือคำสั่งแจ้งให้ทราบก็คือบอกเล่าถามให้ตอบก็คือคำถามใช่ไหม ทีนี้เขาถามว่าข้อใดมีเจตนาต่างกับข้ออื่นใครบ้างที่อยู่ค้ำฟ้าเป็นเจตนาอะไรใครบ้างที่จะอยู่ค้ำฟ้าแจ้งให้ทราบหรือถามให้ตอบอ่าเสียงเสียงแตกแล้วเสียงอ่ะใครว่าแจ้งให้ทราบยกมือขึ้นอ่าใครว่าถามให้ตอบยกมือขึ้น อ่ะแล้วคนที่ไม่ยกคืนะออะไรจ๊ะเขาสอบผิดค่ะพี่เขาสอบผิดนะถ้าเป็นแจ้งให้ทราบแจ้งให้ทราบจําเป็นต้องตอบไหมไม่แต่ถ้าถามให้ตอบต้องตอบนะต้องตอบแ,แน่ๆคุณจะหยุดตอบไม่ได้เลยถ้าเขาพูดมาปุ๊บนอนต้องให้คำตอบแกผู้พูดนะใครบ้างล่ะที่จะอยู่คําฟ้าเป็นการพูดลอยๆได้ไหมอ่าแซว่าข้อเนี้ยเป็นแจง้ง อะดูข้อสองใครจะไปกับอาจารย์บ้างถามเพราะว่าต้องตอบแน่นอนใครบ้างเห็นเป็นอย่างอื่นถามใครมีข้อสงสัยในเรื่องนี้บ้างถามถูกไหมฉะนั้นเนี่ยอ่ะเจตนาที่ต่างจากพวกคือข้อไหนอ่าข้อหนึ่งใครบ้างที่จะอยู่คำา้าเป็นประโยคบอกเล่านั่นเอง ถูกป่ะนะถูกไหมนะน้องๆสังเกตคําว่าใครตรงเนี้อ่ะลูกเล่นอยู่ตรงนี้อ่ะบอกลูกเล่นกันมันเป็นคําเดียวกันถูกป่ะคำเดียวกัน,กกนซึ่งถ้าน้องๆมองเผินๆเ,เนี่ยมันเหมือนจะเป็นประโยคที่เราต้องการคําตอบแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยน้องต้องมานั่งวิเคราะห์ดูเพราะหนึ่งใครบ้างที่จะอยู่คําฟ้าใครตรงนี้อะใครตอบพี่ได้ว่าใครตรงนี้ในทางหลักภาษาเรามีชื่อว่าอะไร แล้วก็สามตัวนี้เหมือนกันถูกไหมอันนี้เหมือนกันต้องการคําตอบเขาเรียกปิดฉาอะไรปริดฉาสัพพนามโหเก่งมากเลยแล้วถ้าตรงเนี้ยเจาะจงหรือไม่เจาะจงไม่เจาะจงถ้าไม่เจาะจงเขาเรียกว่าอะไรอะาน้ยามาอะไรเออสัพพนาม นะอานิยมะสัพพนามนะ,ะข้อนิยามไหมอย่าไม่ยากห้ามตอบไปยากดินะอ่ะพี่ถามว่าข้อนิยามไหมเป็นเจตนาอะไรข้อน้ยามไหมอ่ะน้องตอบมาแสดงว่าเจตนาด่พ,พ,พี่พี่คุยกับเธอเป็นอะไรถามให้ตอบนะอ่ะใครจดไม่ทันก็จดซะเจตนาอะไร บอกให้ทำถูกป่ะเนี่ยคือดูเจตนาเจตนาให้ดีทีนี้เจตนาข้อสอบเนี่ยฟังให้ดีนะข้อสอบบางปีเนี่ยไม่ได้ออกมาแบบอ่าเราเข้าใจแบบนี้ข้อสอบบางปีออกมาในโดยการตัดจากคำประพันธ์มาออกที่ตัดบ่อยๆนะลิลิตะเลงไพ่บทละครพูดคำฉันเรื่องอะไรมารธานะพาทาก็ออกมาบ่อยพวกเนี้ยดูดีๆด,ด้วยนะครับอ่ะดูข้อ11 เขาบอกว่าข้อความนี้ใช้โวหารชนิดใดจริงๆตัวเลือกเนี่ยถ้าเธอน้องๆดูนะถ้าเราไม่ดูตัวเลือกนะเราดูเฉพาะวันนี้นอนดูเฉพาะวันนี้ดูตัวเลือกเดี๋ยวเธองงเธอลองตอบไปสิว่าถ้าเธอไม่มองตัวเลือกเธอจะทําได้หรือไม่นะดอกสีแดงนะดอกสีแดงของ ต้นหาานขงยูงสองข้างทางผ่านตาไปอย่างรวดเร็วเอาแค่นี้ก่อนปุ๊บอะแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนนะตรงนี้ถึงตรงนี้น้องๆว่าเป็นโบหาอะไรพันนา,นาใครว่าพันานายกมืออ่าไหนทำ,ทำไมน้องๆถึงคิดว่าเป็นพาันานาล่ะมันเห็นภาพแล้วมันมันให้เหตุการณ์ไหมไม่ให้ถูกปะ่ะ มันไม่ได้ให้เหตุการณ์เพราะฉะนั้นน้องจะตอบบรรยายไม่ได้เข้าใจความแตกต่างยังเข้าใจยังฉะนั้นข้อนี้เนี่ยมันผ่านตาไปอย่างรวดเร็วทันตรงเนี้ยน้องอบางคนบอกว่าพี่ครับผมทราบนะคะว่าต้นหานหนกยุงเนี่ยมันผ่านตาผมไปคือต้นหานนกยุงมันทําอะไรแบบนี้ได้หรือเปล่าคือเธอกําลังมองแบบเธอกําลังเข้าข้างตัวเธอเองอะ่ะถูกไหมเนี่ยมัน,มนพี่ถามน้องแค่เนี้พี่เน้นข้อสอบข้อนี้เขาเน้นภาพหรือเน้นเหตุการณ์ เน้นภาพแล้วแสดงว่าคําตอบที่น่าจะเดาน่าจะเป็นไรมาแล้วพันานาาเผอเขียนบรรยายสิยเลยนะพันนานา,า,นา,นามาแล้วอันดับหนึ่งรถเคลื่อนไปข้างหน้าเหมือนลอยไปในอากาศเห็นคําว่าอะไรอ่ะเหมือนเป็นอะไรอ่ะอุปมาเหมือนลอยไปในอากาศในตัวของกะทิเบาอ่านว่าอะไรเนี่ยเบา โงห้ามอ่านว่าเบาโหวงอ่าเห็นไหมเบาโงงเหมือนกล่องเปล่ายังไงยังนั้นพันานาไหมเนี่ยพี่ถามว่าตรงเนี้ยน้ําหรือเนื้อน้ําหรือเนื้อน้ําถ้านน้าคือพร้อมกันน้ําคือเป็นวาหารแบบพันนา,นาไม่ได้ยินน้ําคือพันนา,นาเนื้อ,เน,อเนื้อคือบรรยาย ถูกป่ะเนื้อเนื้อคือบรรยายพระนันข้อนนี้ตอบอะไรได้เลยพนา,นาและอุป,ปมามีตัวเลือกป่ะมีข้อไหนอ่าทีนี้เรามาตัดตัวเลือกกันถ้าน้องคนไหนไปดูในข้อสอบสาธกค,คืออะไรอะ่ะสาธกค,คืออะไรอะ่ะการยกตัวอย่างไม่มีสาธกถูกไหม ก็เหลือเนี่ยบรรยายก็ไม่ใช่เพราะเขาไม่ได้เน้นที่เหตุการณ์ถูกไหมลูกนะก็ต้องตอบข้อนี้เลยเป็นคำตอบนะออกอีกข้อนี้ออกอีกทุกปีดาวเลยดาวเลยเน้นเลยอีกโวหารหนึ่งนะที่น้องๆต้องไปพบแน่นอนคือที่เจอบ่อยๆคืออะไรเทศนาโวหาร เทศนาคืออะไรครับคืออะไรนะการสั่งสอนนะเทศนาคือสั่งสอนนะสั่งสอนนะอันนี้ไม่ค่อยมีอะไรอันนี้ไม่ยากหรอกน้องๆอ,อ่านแล้วรู้สึกว่ามันมันได้ข้อคิดอะคือเทศนานะถ้าเกิดข้อคิดขึ้นเมื่อไรปุ๊บนะครับอะดูข้อถัดไปนะข้อ12น้องๆอ,อ่านโจทย์แล้วเขาถามว่าอะไร การพรรณนาข้อความข้อใดที่แสดงนาฏการฟังนะคิดตามพี่คีย์เวิร์ดคืออะไรนาฏาการพี่ถามน้องว่านาฏการคืออะไรการเคลื่อนไหวข้อไหนมีการเคลื่อนไหวข้อไหนเคลื่อนไหวข้อสเคลื่อนอย่างไรหยาดหยดพวงพุ่มระย้าถูกไหมเนี่ย ช่ไหมจากอะไรคาคบถูกป่ะหยาดหยดพวงพุ่มระยะเนี่ยหยาดมันหยดใช่ป่ะเดี๋ยวตรงนี้มันก็เป็นการเคลื่อนไหวนะนระยะคือมันแบบมันเคลื่อนไปมานะข้ออื่นเป็นการพรรณนาเฉยๆเนี่ยผีเสื้อสวยแต้มสีที่กรีบแก้มถูกป่ะเนี่ยคือภาพชมพูแย้มแดงระยับสลับม่วงอันนี้ก็ภาพนะภาพหมดเลย นะก็เหลือข้อสข้อ4ก็ภาพแต่ดันมีการเคลื่อนไหวเข้ามาเกี่ยวข้องนะคำตอบคือข้อนีนะ้ปีนี้ออกน่าตการมาปีนอาจอาจจะออกอะไรทวนใหม่ทวนอีกรอบนึงลูกน้องๆจินตภาพมีกี่ด้านนะจินตภาพด้านอะไรบ้างด้านภาพภาพเนี่ยันเป็นอะไรแสงสีแล้วก็อันที่สองคืออะไรเสียง ใช่ไหมเสียงอาจใช้คาว่าอะไรโสดโสดสัมผัสนะแล้วก็มีอะไรการเคลื่อนไหวหรือหน้าตาการแล้วก็อีกอันนึงคือจินตภาพด้านอะไรกลิ่นเอ๊แต่กลิ่นเนี่ยถ้ากวีจะพรฒนาจินตภาพด้านกลิ่นเนี่ยกลิ่นนั้นก็น่าจะเป็นกลิ่นแบบไหนหนอเออกลิ่นหอมคงไม่พัฒนากลิ่นเหม็นใช่ปะ ใช่ไหมเ,เขาต้องพัฒน,นากลิน่นด้านที่เป็นด้านด้านบวกค่ะใช่ไหมส่วนใหญ,ญ่กลิ่นนี้เขาพัฒน,นาจะเป็นกลิ่นอะไรกลิ่นดอกไม้ถูกป่ะกลิ่นอะไรต้นไม้ใบหญ้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมถ้ากลิ่นขี้วัวขี้ควายเขาจะเอามาพัฒน,นาป่ะเออเพราะว่าไม่พัฒน,นานะอ่าถัดไปข้อนี้ไม่ออกนานแล้วอะ่ะเขาบอกว่าอะไรข้อนี้ไม่มีอวัจนาภาษาแบบใด อวัจนะภาษาแปลว่าอะไรอะภาษาท่าทางจริงๆมันไม่ได้มีแค่ท่าทางอย่างเดียวถูกไหมอ่ะเรามาดูนะเขาบอกว่าอย่างนี้ภาษาแบ่งเป็นสองแบบคือหนึ่งวัจนะสองคืออะไรอวัจนะวัจนะคือวาจาคือภาษาพูดหรือภาษาเขียน พูดก็ได้เขียนก็ได้ใช่ไหมอันนี้สองคืออวัจนะภาษาอัจนะภาษาคือภาษาที่ไม่ได้เป็นภาษาพูดเราก็ไม่ได้เป็นภาษาเขียนใช่ไหมเป็นท่าทางทีนี้มันมีมันม,ม,นมีมันมีท่าทางหลายแบบอ่ะใช่ป่ะมีอะไรบ้างอาการภาษารู้จักล่าภาษาแบบไหน โบกมือใช่ป่ะสัญลักษณ์หยุดถูกไหมแล้วแต่อะไรว่าเธอจะมีท่าทางอย่างไรมีอีกวัตถุอาเก่งมากเลยวัตถุภาษาอาธีระจุดกระดาษน้อง,องๆคนไหนทราบตะโกนเลยลูกวัตถุภาษาเป็นยังไงอ่ะภาษาที่แสดงออกทางสิ่งของเช่นอะไรบ้างอายกตัวอย่างง่ายเหมือนเวลาเธอมาเรียนหนังสือที่โรงเรียนอย่างเงี้ยเธอใส่ชุดนักเรียนอย่างเงี้ยถูกป่ะอันนี้เป็นการแสดงออกทางภาษาอย่างหนึ่งที่เรียกว่า วัตถุภาษาถูกป่ะแต่งกายเพื่อให้เกียรติสถานที่ถูกป่ะนั่นก็เป็นวัตถุภาษาแล้วถูกไหมหรือการแต่งกายให้เหมาะสมเช่นเราไปในสถานที่ในวัดเขาก็จะไม่ให้สุภาพสตรีใส่กางเกงอะไรขาสั้นถูกป่ะก็ต้องมีผ้ามาปกคลุมถูกไหมมาคลุมบริเวณเลยเข่านะลงไปเพื่อให้สุภาพถูกไหมลักษณะนี้คือวัตถุภาษามีอะไรอีกสัมผัสภาษา นะสัมผัสภาษาสัมผัสภาษาเป็นยังไงครับน้องๆการจับต้องบางบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้พูดกับเพื่อนด้วยคำพูดนะตลอดอาจจะใช้วิธีการสัมผัสในการสะกิดไหลเบาๆสมมุติว่าเพื่อนเรากำลังเสียใจคะแนนคะแนนสอบออกมาไม่ดีแต่ถ้าสมมุติว่าน้องๆไปคุยกับเพื่อนตอนนั้นนะ่ะเพื่อนจะรู้สึกแย่ป่ะเออเราก็ใช้วิธีการยังไงปลอบ ปลอบยังไงสก,กิดไหลเบาๆเป็นว่าแบบในใจคิดว่ายังไงเออไม่เป็นไรนะเออเดี๋ยวโอกาสหน้าแก้ตัวใหม่ได้ถูกป่ะไม่ดีปริภาษาอ่ะฟังปริภาษาคือน้ําเสียงถูกป่ะกระซิบก็ดีตะโกนก็ดีถูกไหมเนี่ยเกิดพูดเสียงดังหรือพูดเสียงเบาแล้วแตกมันขึ้นอยู่กับสถานที่ถูกป่ะ เช่นน้องๆก็อยู่ในห้องประชุมนี้ในขณะที่กําลังมีการสอนหนังสืออยู่ถูกไหมถ้าเกิดน้องๆอยากจะคุยกับเพื่อนน้องอาจจะใช้วิธีการพูดเบาๆถูกปะถ้ามันจําเป็นจริงๆแต่ถ้าน้องๆอยู่ในสถานที่ที่แบบคนพลุกพล่านน่ะเสียงดังมากๆเลยอะ่ะน้องๆไม่สามารถพูดได้กระซิบคงไม่ได้ยินน้องๆต้องใช้วิธีการอะไรใช้วิธีการตะโกนอันนั้นคือปริภาษาพอเข้าใจยังฉะนั้นอ่ะข้อเนี้ยเขาถามว่าอะไรไม่มีอะไรข้อนี้ ไม่มีอะไรอาการอยู่ไหนอาการนะนั่งชันเข่าถูกปะ่ะนี่อาการแล้วการละภาษาอยู่ไหนออยู่ไหนนะฟาาคืนนี้สัมผัสอยู่ไหนรูปศีรษะข้อนี้ไม่มีข้อนี้ ทีนี้ข้อเนี่ยมันจะง่ายมากถ้าน้องๆทราบว่าความหมายของแต่ละข้อความมันแปลว่าอะไรเขาใจย่างต่อไปนี้จะทําได้อีกไหมได้แน่นอนนะแล้วนัยนนะคืออะไรนัยนนะสแสดงออกทางอะไรทางตาหรือใช้จักษุก็ได้เอเการแสดงออกทางตาที่เราใช้ยังไงอ่ะเหมือเวลาเราแบบไม่พอใจแล้วอ่ะเราก็สแสดงออกทางสีตาแบบ ทางสีหน้าสีตาแบบโกรธถูกปะ่ะเหมือนตัวละครน่ะตัวละครในละครต่างๆนี่เขาเวลาเขาแดงเป็นบทผีหรือตัวอิจฉาคือแน่นอนล่ะตัวอิจฉาก็คงไม่ทําตาแบลเบใช่ไหมอ่ะเขาองทำตาแบบดุดันดุเดือดอะไรอย่างเงี้ยนะข้อสอบมีสิทธิ์ออกข้อสอบแบบนี้แต่ออกเป็นบทประพันธ์อีกแล้วออกเป็นบทประพันธ์โค้ดออกมาเป็นข้อความที่เป็นกรอนอ่าจามาจากเรื่องอะไรอีหนา ขุนช้างขุนแผนมัทนาพาธาเพราะว่าตัวเรเด่นๆ3เรื่องนี้ไม่มีการสนทนากันจริงไหมสาก๊กอ่าแล้วถูกไหมน้องๆสามก๊กสมก๊กก็มีบทสนทนาเพียบเลย3มก๊กเป็นสนทนาทั้งหมดถูกป่ะแต่3มก๊กออกข้อสอบคงออกไม่ยากออกแค่จุดคลายแม็กซ์ของเรื่องเท่านั้นเองนะ สวัสดีครับผู้ชมทางบ้านทุกคนนะครับผมป๊อปดรป๊อปครับผมป๊อปนะครับจบการศึกษานะครับระดับมปลายนะครับที่สำเ็งวิทยาลัยครับแล้วก็ได้ทุนเรียนต่อนะครับคณะบริหารนะครับเอกโฆษณาครับมหาวิทยาลัยอสมชัญครับเป็นทุนสัตว์สมโพธ์ครับผม ส่วนตัวป๊อปนะครับป๊อปเป็นคนชอบเรื่องราวที่มันเหนือธรรมชาตินะครับพวกวิทยาศาสตร์ไซไฟเทคโนโลยีอะไรอย่างเงี้ยป๊อบชอบอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ครับไม่ว่าจะมาจากการอ่านหนังสือการเล่นเกมการดูหนังการดูการ์ตูนเนี่ยล้วนเป็นแรงบันดาลใจครับให้ป๊อบอยากเขียนนิยายแนวไซไฟแฟนตาซีขึ้นมาครับหลักการในการเขียนหนังสือนะครับแน่นอนครับนักเขียนก็ต้องมีโครงเรื่องก่อนโครงเรื่องนี้ก็คือเส้นทางการเดินจากจุดเริ่มต้นยังจุดจบนะคุณต้องรู้ว่ามันจะเริ่มต้นยังไงจบยังไงแล้วหลังจาาาาากกนนนัั้เเี่่่ยยยรรคออมใสละดว ต่ละตอนเป็นยังไงตัวละครมีอะไรบ้างนะครับรวมถึงปริศนาต่างๆจุดหักมุมหักเหแลไรยังไงซึ่งการวางโครงเรื่องเนี่ยพูดได้เลยว่าต้องใช้เวลาเยอะมากครับเป็นปีครับเพราะว่าถ้าเรายิ่งใช้เวลาม,มาากเนี่ยเราจะยิ่งเห็นผลงานเราละเอียดมากขึ้นเห็นจุดเด่นจุดด้อยจุดไหนที่มันน่าสนใจอันไหนไม่น่าสนใจเราตัดออกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยป๊อปจะใช้เวลากับการวางโครงเรื่องเนี่ยเป็นปีนะอย่างน้อย1ปีหรือ2ปีขึ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าหน,นังสือจะออกมาได้เนี่ยบอกว่าไม่ง่ายนะไม่ง่ายเลยแต่ก็ออกมาแล้วมันก รู้สึกภูมิใจครับกับคุณค่าของหนังสือที่เราทําออกมานะครับผมเพราะฉะนั้นน้องๆทางบ้านถ้าอยากจะเป็นนักเขียนนะครับใช้เวลาในการวางโครงเรื่องเยอะๆอ่านหนังสือเยอะๆนะครับแล้วก็หาแรงบันดาลใจมาปรับเปลี่ยนโครงเรื่องของเราตลอดเวลาครับเพื่อให้เราได้สิ่งที่ดีที่สุดออกมาอาจจะเป็นนิสัยว่าเราชอบอ่านหนังสืออยู่แล้วด้วยการอ่านเนี่ยเป็นกุญแจสําคัญที่ทําให้คุณเขียนหนังสือได้เพราะคุณจะเขียนหนังสือได้ก็ต้องมีคลังคาศัพท์คลังความคิดในหัวเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้น การอ่านหนังสือเยอะการเปิดใจรับสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นการดูหนังเล่นเกมเล่นอินเทอร์เน็ตดูกระตูนะร้นเป็นสิ่งที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจได้แล้วก็ต้องเก่งภาษาก็คือระดับหนึ่งครับอาจจะไม่ต้องหูเก่งขนาดสร้างหนังสือที่มันทร,ทรงคุณค่าทางวรรณศิลป์ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับหวังว่าอนาคตนะครับเราจะมีนักเขียนไทยนะเกงเ่งๆเพิ่มขึ้นนะครับผมแล้วก็เติมสีสัในให้กับวงการวรรณกรรมไทย อ่ะดูข้อ14เลยขอข้อนี้น้องๆคนใดนะจะไปสอบโคตาจะไปสอบเอ่อข้อสอบวิชาสามัญต่างๆมีแน่นอนเขาถามว่าข้อใดใช้ศัพท์ในการประชุมไม่ถูกต้องข้อใดใช้สัพท์ในการประชุมไม่ถูกต้องอน้องๆฟังให้ดีนะเวลาข้อสอบออกเด็กๆฟังพี่นะลูกเวลาข้อสอบออก ข้อสอบเขาจะไม่ขีดเส้นใต้ใดๆให้น้องเขาให้น้องทำไมเองวิเคราะห์เองคือเวลาน้องอ่านเหมือนเดิมที่พี่บอกคือสติต้องมีไม่ใช่อ่านแบบประธานขอให้ผู้ช่วยเลขานุการนับคะแนนเรื่อยๆอ่านไปเรื่อยแล้วก็ไม่ยอมหาจุดผิดจุดถูกถูกไหมน้องว่าน้องว่าอ่าพี่ถามเลยน้องๆว่าน้องๆว่าข้อหนึ่งเนี่ยเขาน่าจะน้องๆต้องตรวจสอบจุดใดประธานขอให้ผู้ช่วยเลขา ประธานทำหน้าที่นี้ได้ไหมน้องต้องเช็คให้หมดถูกป่ะน้องจะดูแค่จุดเดียวไม่ได้อะประธานทำหน้าที่นี้ได้ไหมได้เพราะประธานคือผู้ที่ใหญ่ที่สุดในการประชุมถูกไหมประธานเนี่ยนะขอให้ผู้ช่วยเลขานุการนับคะแนนเสียงจากสมาชิกที่ลงมติลงมติมติคืออะไรมติ ลงความเห็นถูกปะความเห็นของที่ประชุมทั้งหมดเพราะฉะนั้นประธานเนี่ยขอให้ผู้ช่วยเลขาเนี่ยลงมติถูกไม่ถูกถูกไม่ถูกถูกแล้วดูข้อ2หาข้อ2เร็วประธานขอให้ที่ประชุมที่ประชุมแปลว่าอะไรที่ประชุมคือสมาชิกทุกๆท่านที่อยู่ในห้องห้องนั้นถูกป่ะคำว่าที่ประชุมคือเราเรียกรวมๆทั้งหมดถูกไหม ขอให้ที่ประชุมเนี่ยรับรองรายงานการประชุมครั้งที่12ทับสองหลังจากมีการแก้ไขแล้วรับรองรายงานการประชุมประธานขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมถูกไหมถูกถูกถไหมทีเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูนะว่าข้อสอบมันจะเรียงลำดับยังไงจู่จู่มันมารับรองการประชุมได้ไหมมันมีก่อนที่จะรับรองมันคืออะไรเดี๋ยวเราต้องจาให้ได้ถูกไหมข้อสองถูก ดูข้อ3ามดิประธานสรุปยัติของที่ประชุมว่าให้เลื่อนการจัดทัศนศึกษาออกไปอีกสองเดือนผิดหรือถูกผิดตรงไหนยัติต้องแก้เป็นอะไรอามะติแล้วยัติแปลว่าอะไรหัวข้อในการประชุมสอนเลยนะยัตติแปลว่าหัวข้อในการประชุมส่วนมตติคือ มติแปลว่าข้อตัดสินใจนะข้อตัดสินใจของที่ประชุมเพื่อนำไปปฏิบัตินะเพื่อนำไปปฏิบัติข้อตัดสินใจของที่ประชุมเพื่อนำไปปฏิบัติซึ่งมตินะน้องๆมันจะแบ่งเป็นสองกลุ่ม แบบแรกคืออะไรมตริแบบแรกคือมติโดยเอก,กฉันเอกเป็นหนึ่งเดียวหนึ่งอนะอันนี้สองคือมติโดยเสียงคางมาคือเกินกึ่งหนึ่งนะอันนี้คือ100เลยอันนี้คือเกินกึ่งหนึ่งเพราะนั้นข้อนี้ผิดสรุปยติไม่ได้เพราะยะติคือหัวข้อนะอ่ะดูข้อสี่ ในระเบียบวาระที่สามเรื่องสืบเนื่องประธานขอให้เหตุรันญิกชี้แจงรายรับรายจ่ายของการจัดงานปีใหม่ที่ผ่านมานะเรื่องสืบเนื่องแปลว่าอะไรเรื่องที่มันต่อมาจากครั้งที่แล้วที่มันยังไม่จบถูกป่ะนะทีเนี้ยตรงเนี้ยลูกเล่นตรงเนี้ยนะ่าออกข้อสอบคือลูกเล่นที่ในหัวข้อที่เรียกว่าระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระการประชุมขอนะ้อหนึ่งะเรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบอย่าลืมนะนี้สำคัญนะเรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบเข้ามาเลยนะน้องๆประธานแจ้งก่อนเลยวันนี้มีเรื่องอะไรบ้างหนึ่งสี่ใช่ไหมประธานแจ้งให้ทราบก่อนสองรับรองอะไรการ ประชุมครั้งก่อนวาราที่สามคือพิจารณาเรื่องสืบเนื่องสี่คือพิจารณาเรื่องใหม่ ข้อสอบในสมัยก่อนนะเอาเรามาดูแนวข้อสอบกันข้อสอบในสมัยก่อนเขาจะให้แบบนี้กขคงงแล้วเขาให้น้องๆทำยังไงเรียงลำดับเองถูกปะให้เรียงลำดับเองให้ถูกต้องว่าเราจะเรียงไงให้มันได้น้องก็เรียงไงให้มันได้แบบนี้ถูกปะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องจำอย่าลืมนะจำด้วยฉะนั้นข้อนี้ คำตอบเกิดขึ้นแล้วคือข้อไหนครับข้อ3นะตรงนี้ระวังตรงนี้นะดูด้วยนะลำดับไหนเป็นยังไงอ่ะข้อถัดไปข้อที่15น้องๆอานออจทย์เลยเขาถามว่าอะไรข้อในแสดงพันธกิจของภาษาต่างกับข้ออื่นข้อสอบข้อนิวัดความรู้เรื่องอะไรนะพันธกิจอยู่เนื้อหามออะไรครับมออะไรครับเพิ่งจะเรียนไปใช่ไหม มลายดังๆ<ม>เออมหกพี่ถามว่าพันธกิจของภาษาพันธกิจมันแปลว่าอะไรพันธกิจแปลว่าอะไรหน้าที่ข้อใดแสดงหน้าที่ของภาษาต่างกับข้ออื่นถ้าน,น้องๆต้องจำได้อะว่าพันธกิจของภาษามันมีด้านใดบ้างพันธกิจข้อหนึ่ง คืออะไรทำรงสังคมทำรงก็คือดำรงเพราะฉะนั้นนะดำรงสังคมมันได้แก่อะไรบ้างภาษาเราเนี่ยที่เราทำรงสังคมมีมอะไรบ้างกฎอะไรกฎระเบียบข้อบังคับ ff. เช่นน้องๆเวลาน้องๆอ,อยู่ในโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งเงี้ยเขาจะมีคู่มือที่เรียกว่าคู่มืออะไร คู่มือนักเรียนถูกไหมให้น้องๆปฏิบัติเขาเรียนกี่โมงห้ามมาสายเกินกี่โมงมาสายกี่ครั้งลงโทษอย่างไรถูกไหมใช่ไหมตัดคะแนนหรืออะไรก็ว่าไปอันนั้นคือทำโรงสังคมทำโรงคือทำเมก็ได้ให้สังคมอยู่อย่างเป็นสุขถูกป่มกฎหมายกฎระเบียบต่างๆป้ายต่างๆที่เขาขึ้นว่าห้ามขับเร็วเกินกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงถูกไหอันนั้นคือเป็นทำโรงสังคมข้อสอง แสดงความเป็นปัจเจกบุคคลปัจเจกบุคคลคืออะไรแสดงความเป็นลักษณะของแต่ละบุคคลน้องๆเคยเป็นมาเพื่อนบางคนเนี่ยม,ม,มีคำพูดที่ไม่เหมือนกันคนคนนึงพูดแบบสุภาพอีกคนนึงพูดแบบผงผางถูกปะ่ะพูดเสียงดังถูกไหมพูดจาผงผางพูดเสียงดังมันเป็นลักษณะของเขาถูกปะ่ะจริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ได้มีเจตนา ที่ไม่ดีก็ได้ถูกป่มแต่ด้วยคําพูดของเขาเนี่ยมันแสดงให้ออกถึงว่าเหมือนเขาเป็นคนที่แบบใจร้อนถูกไหมหรือเป็นคนที่แบบอะไรก็ว่าไปแล้วแต่ในตัวอย่างในหนังสือเี่ยเขากล่าวถึงถูกไหมเขาบอกว่าเขาจะอยากจะหยุดเดินถูกปหแล้วเขาบอกว่าพักก่อนเถอะเราเดินต่อไปไม่ไหวอีกแล้วอ่าคนนี้คือคนที่หนึ่งถูกไหมใครใครเคยอ่านเจอน้องๆเคยอ่านเจอไหมอีกอันหนึ่งอีกคนหนึ่งเขาบอกว่าหยุดก่อนได้ไหมจะรีบไปไหนกันเนี่ยแสดงว่าสองคนมีนิสัยต่างกันปะ ต่างกาแต่วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของเขาคือเหมือนกันนะพัฒนามนุษย์พัฒนามนุษย์ษยคือทําให้มนุษย์เราทําไมขึ้นจเจริญขึ้นถ้าเราไม่มีตัวอักษรถ้าเราไม่มีตัวอักษรเกิดอ,อะไรขึ้นเราจะมีหนังสือให้เราอ่านเหมือนทุกวันนี้ไหมไม่มีนะกำหนดอนาคตกำหนดอนาคตนี่ใช่อะไรมั่ง คำอะไรคำทำนายถูกไหมคำทำนายคำพยากรณ์ต่างๆจะลงสังคมแปลว่าอะไรจะลงสังคมจะลงสังคมจริงๆมันจะลงสังคมหรือจะลงใจก็ได้คือฟังแล้วรู้สึกยังไงร,รู้สึกดีเช่นอะไรบ้างที่จะลงใจเพลง แต่เพลงก็มีหลายแบบนะเพลงแบบไหนจะลงใจเพลงที่ฟังแล้วแบบสบายใจคือเพลงที่ไม่ได้แบบทํานองแบบดุเดือดเกินไปอะไรแบบเนี้ถูกป่ะนะอ่ะฉะนั้นเนี่ยน้องๆพอได้ละอ่ะฉะนั้นมาดูข้อสอบข้อนี้น้องๆว่าข้อไหนต่างจากพวกรู้จักเพียงพอก่อสุขทุกเมื่ออันนี้เป็นอะไรเนี่ยรู้จักเพียงพอก็จะก่อให้เกิดสุขทุกเมื่อเลยอันนี้เป็นอะไร จะลงป่ะรู้สึกเหมือนแบบเพียงพอสบายใจไม่เครียดเออข้อนี้จะลงทั้งนี้เริ่มมีผลแต่บัดนี้เหมือนเป็นข้อบังคับทำรงสังคมดูระเบียบการได้ที่นี่เป็นกฎปะ่ะเป็นระเบียบข้อบังคับเที่ยวบินนี้งดสูบบุหรี่ทำรงหมดตอบข้อไหนอ่าข้อหนึ่ง ใช่ไหมตอบข้อ1น,นะอ่าทีนี้ดูข้อ16นะข้อนี้พี่จะมาบอกแค่ไกดไลน์การทำข้อสอบแค่นั้นนะข้อใดมีจำนวนเสียงพยัญชนะต้นเดียวน้องๆคีย์เวิร์ดเสียงพยัญชนะต้นเดียวน้อยสุดเสียงพยัญชนะต้นเดียวคือจริงๆพยัญชนะต้นเนี่ยมันมีทั้งหมด ถ้าเดียวเนี่ยมี21เสียงถูกปะคือเสียงที่ไม่ควบนะทีนี้ข้อแบบนี้อ่ะน้องๆคงพี่พี่คงคิดว่าน้องๆคงมีพื้นฐานแล้วนะพี่ขอวิธีการทําข้อสอบให้เราทํายังไงออกเสียงเลยถูกปะให้เราออกเสียงสุดสายตาค่าเห็นเป็นทุ่งเวิร์มทำยังไงสุดสายเสียงเดียวกันไหมอ่ะเดียวกันสุดสายตาค่า เห็นเป็นทุ่งเวิร์งกี่เสียงเจ็ด <7 S 1> ถูกป่ะพ่อนี้มีเจ็ดนะในโลกนี้อ่ะในโลกนี้มีอ่ะไรใช่ป่ะเป็นไทยแท้ เท่าไรเจที่ขีดคือเสียงเดียวกันถูกปะเสียงเดียวกันน้องใช้วิธีการมาอยู่แถวเดียวกันจะได้ไม่งงอ่ะมี7ของคืออะไรของของไทยแน่นั้นหรือเอ้คือเสียงอะไรอะอ่ะหอหรือว่ารอ,อ คอถูกไหมหรือหอหีบออกเสียงไหมไม่ออกหรือคือคือเสียงเดียวกับขอไหมคอขอเสียงเดียวกันไหมอ่าเสียงเดียวกันคือพาเสียงอะไรพอสาสอเท่าไหร่หกนะข้อสุดท้ายมีเท่าไหร่ชน น้ำเนี่ยนะล้นเจิมแผ่นดินหมองหมองตัวอะไรมอร้องอ่ะแล้วสองตัวนี้นับไหมไม่นับเพราะว่าอะไรโจทย์ถามว่าอะไรเดี่ยวไม่เอาควบกราม้อนี้มีเท่าไหร่เจ็ดคำตอบคือหมายเลขส ข้อนี้คิดว่าทําได้ไหมได้แน่นอนถูกป่ะข้อนี้อ่านดีๆทาข้อสอบข้อนี้รอบครอบเยอะๆถูกป่ะระวังให้ดีออกอยู่แล้วแหะครับข้อนี้ข้อถัดไปนะข้อที่17นะน้องๆดูในเอกสารเผื่อมันจะผิดมาในตรงนี้นะพี่แก้แล้วนะแก้เป็นแบบนี้นะน้องๆคนไหนยังไม่ได้แกแกนีดนึงนะจราจรจราจรนะพยางท้ายในข้อใด ที่มีเสียงสระตรงกับ <c oughs> พยางนี้นะจราจรเขาดูพยางท้ายเลยน้องไปมองที่พยางท้ายเลยลูกเสีย <c oughs> งสระตรงกับพยางที่ขีดเส้นจราจรจนจอนิสนะอะไรอะ่ะจอน จอ,อะรอทราเป็นยังไงนี่น้องๆจาไปมาตอนเธออยู่ปถมปถมปอ,นนอ,อ,นอ,อนุบาลจออนจถูกปะเราใช้วิธีการประสมอ,กสอักษรถูกปะจอ,ออจอนจจแล้วจนอันนี้คือสาออนะแล้วจนน่ะจจอโอหรือโอโอสาเสียงสั้นสเสียงยาวสั้นอ่ะสาะโอ แล้วข้อไหนที่เป็นอกับโอข้อไหนข้อสามเ่าอะไรฉลองสระอออาอะไรช้างนสระโอเป็นอักษรน,นำทั้งคู่ป่ะเป็นอักษรน,นำป่ะเป็นอักษรน,นำนะเป็นอักษรน,นำทั้งคู่เลยนะ ข้อนิวัดอะไรเรื่องอะไรเนี่ยนี่ไงสละวัดตรงนี้ออกไม่ยากคิดว่าคงไม่ออกแบบนี้แล้วเพราะง่ายไปอาจจะออกแบบประยุกต์กว่านี้อาจจะเอาพยัญชนะต้นสละตัวสะกดวรรณยุกมาในข้อเดียวก็อาจจะออกเรื่องโครงสร้างพยางก็ได้นะ,ะทีนี้น้องๆดูแนวข้อสอบที่ออกข้อสอบเป็นประจำนะชอบออกอะไรหนึ่ง นะชอบออกเสียงพยัญชนะนะเพยชนะชอบออกสระชอบออกวรรณยุกวรรณยุกออกชัวแน่นอนทุกสนามสอบอย่างไงก็ออกไม่ต้องเก่งได้เลยอ่ะไม่ต้องเก่งอ่ะ คือใครไลฟ์วันในยุ่ไม่เป็นน่ะรู้ยุ่งก่ใจนะไปฝึกพยัญชนะมีที่ออกมีอะไรพยัญชนะต้นแล้วก็อะไรพยัญชนะถ้ายพยัญชนะต้นพยัญชนะถ้ายถูกเป่าพยัญชนะต้นก็แบ่งเป็นอะไรพยัญชนะต้นเดี่ยวนะแล้วก็อะไรพยัญชนะต้นประสมก็คือควบกลามถูกป่า แล้วควบกล้ามที่ชอบออกออกบ่อยๆนะออกบ่อยๆนะก็คือควบกล้ามอะไรครับควบกล้ามไทยแท้กับควบกล้ามอะไรภาษาต่างประเทศนะควบกล้ามไทยแท้แล้วก็ควบกล้ามภาษาอะไรต่างประเทศนะสระชอบออกอะไร สละเดียวสลประสมอันนี้พี่ว่ามาสลปรผสมมีกี่เสียงสม,มีอะไรเอ,อียเอ,อือแล้วก็อะไรอัวใช่เอียเอออัวเอียเออเอ,อัวน่าจะมา คือถ้าเกิดน้องเวลานองจะอ่านหนังสือสอบแล้วเกิดน้องทวนไม่ทันน่ะทวนแต่ภาพเหล่านี้ออกไปอ่ะถูกปะวันนี้ก็เป็นแนวข้อสอบนะเกี่ยวกับหลักภาษาเบื้องต้นนะที่พี่นํามาให้น้องๆพบกันนะครับก็หมดเวลาในวันนี้สําหรับรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้ในวันนี้นะแล้วเดี๋ยวเราพบกันในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับนักเรียนทำความเคารพ อีกไม่นานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็จะเปิดแล้วพี่ว่าเราน่าจะมาเรียนรู้ภาษาเพื่อนบ้านกันดีกว่านะก็ดีนะคะถ้าอยากจะทําธุรกิจกับประเทศใดประเทศหนึ่งหาพูดภาษาเขาไว้บ้างก็ดีค่ะผมอยากพูดภาษาเวียดนาม,มส่วนเบสนะอยากแข่งทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาเพื่อนบ้านอีกสักสองภาษาเป็นเวียดนามกับพม่าดีไหมคะแหมคิดเร็วไปเร็วกันดีจังเลยนะคะ ก็มีมิสหายท่านหนึ่งบอกว่าการเรียนภาษายิ่งรู้มากกว่าคนอื่นก็ยิ่งได้เปรียบมากกว่าคนอื่นเยี่ยมไปเลยนะแหมมิสหายคนนั้นยิ้มกลิ่มเลยค่ะส่วนวันนี้นะคะขอบคุณสถานที่ดีๆอย่างห้องสุด SCG e x p e r i n e ที่เต็มไปด้วยความรู้ให้เราค้นคว้าแล้วก็อย่าลืมทบทวนและติดตามชมติวเข้มเติมเต็มความรู้ย้อนหลังได้ตามรายละเอียดที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง3คนต้องขอลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ